ไปดูมุมมองของนักวิชาการที่ก็ให้ความคิดความเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็กระบวนการหรือว่ามาตรการนะครับในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์คมสันโพคงนักกฎหมายและก็นักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์คมสันเนี่ยได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็เสนอทางออกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การคุกคามขบวนเสด็จเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็คือถ้าย้อนกลับไปก็ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์โดยอาจารย์คมสันเนี่ยบอกว่าการคุกคามขบวนเสด็จอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของพระองค์ท่านและต่อมาก็ได้เกิดการปะทะกันระหว่างสปปส.กับกลุ่มทะลุวังที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายเนื่องจากมีความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมากนอกจากนี้ยังจะทำให้มีการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เพิ่มขึ้นและหากพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วจะพบว่ามันจะมีมาตรการไม่เพียงพอดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พระบรมวงศานุวงศ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์คุกคามขบวนเสด็จและไม่ให้เกิดการทำร้ายกันเองด้วยการแสดงออกถึงความไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสมควรที่รัฐบาลจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยปี 60 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้หน่วยงานต่างๆกำหนดมาตรการในการถวายความปลอดภัยแต่ที่ผ่านมาไม่มีมาตรการและกลไกใดๆที่จะจัดการแก่ผู้ที่คุกคามขบวนเสด็จดังที่เกิดมาแล้วหลายครั้งทั้งที่เกิดบริเวณเส้นทางเสด็จบนถนนราชดำเนินและบนทางด่วนอาจารย์คมสันบอกนะครับว่าต้องเพิ่มมาตรการและการกำหนดแนวทางจัดการผู้ที่คุกคามขบวนเสด็จเข้าไปในพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วและจะเป็นการลดปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยขอฝากเรื่องนี้ไปยังนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้อาจารย์คมสันยังได้โพสต์แบบร่างแก้ไขพระราชบัญญัติถวายความปลอดภัยปี 60 แล้วก็บอกว่าคุณชาดาดูไว้เผื่อเอาไปเป็นตัวอย่างด้วยนี่ฮะอันนี้มุมมองแล้วก็ข้อเสนอของอาจารย์คมสันนะคะที่เสนอว่าควรจะแก้ไขพรบถวายความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขอขยายเรื่องของพรบการถวายความปลอดภัยหน่อยนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงพรบการถวายความปลอดภัยปี 2560 นั้นมีเดิมทีเนี่ยพรบการถวายความปลอดภัยได้ถูกตีตราเป็นกฎหมายแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะนะคะจากเดิมมีการตรากฎหมายการถวายความปลอดภัยปี 2557 ซึ่งใช้มาเป็นเวลานานแล้วต่อมาเนี่ยสมัยสนช.สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกก็มีการทำการร่างยกร่างขึ้นมา